ว้าวมุมนี้สวยงามมากครับพี่น้องตึกด้านหน้าเพิ่งเกิดเป็นแบบโค้งๆเนาะสับเด้อครับมาเจอกันอีกแล้วพี่น้องเด้อผมบ่อนัดนะครับขอกราบทักทายเด้อพี่น้องคนไทยพี่น้องฝรั่งนะครับตอนนี้ผมกับอยู่แถวเพื่อนจิตเนาะแถวแยกเพื่อนจิตครับคลิปนี้มื้อนี้กะจะขอพาพี่น้องไปย้างเที่ยวส้มอีกมงนึงเป็นแหล่งที่สวยงามนะครับมื้อหันกะเห็นพี่น้องชาวยูทูบเบอร์หลายคนเพิ่นกะไปถ่ายทําเนาะแต่จะเป็นมงเลิกกะต้องขอเชิญพี่น้องมาตามรับชมเด้อพาพี่น้องไปส้มนํากันครับด้านพื้นกะเป็นทางที่จะไป BTS เพิ่นจิตครับอันนี้ก็เป็นทางเสริมครับพี่น้องสูงใหญ่มากครับอันนี้ก็เป็นสะพานลอยครับด้านสายมือนี่เป็นแบงก์กรุงศรีครับเป็นแบงก์กรุงศรีสำนักงานเพื่อนจิตครับที่เพื่อนกับอ้อสีตรงเดิมเนาะหลังจากเข้าย้างมาจาก BTS แล้วเข้ากับมาตามทางเซิร์ฟนะครับจะเข้าย้างมาทางแบงก์กรุงศรีเด้อลงมาแล้วครับลงมาแล้วด้านขวามือก็จะเป็นแบงก์กรุงศรีเพิ่นจิตครับแล้วเข้าเข้ามาแล้วตรงแจ๋นี่ครับอันนี้เป็นแจ๋หรือว่ามุมครับพี่น้องบ้านผมพ้องว่าแจ๋แต่ถ้าพี่น้องชาวกทมก็เรียกว่ามุมครับนี่ครับอันนี้เป็นทางด้านหน้าครับโอ้โหสวยงามมากครับมองนี้ก็ไหลสายไฟเนาะไหลสายสื่อสารครับก็ไปกรุงเทพก็จะไหลสายไฟนะครับไหลสายสื่อสารอันนี้เป็นแบงก์กรุงศรีป๊อดสูงมากครับละฟ้าเลยครับโอ้โหแค่มองนี้ก็งามครับพี่น้องสวยงามครับด้านโน้นเป็นทางเสริมครับทางเสริมไป BTS เพลินจิตครับเป็นทางเสื่อมครับหรือว่าสกายวอล์คครับย่างต่อมาครับตอนนี้เพิ่นกำลังก่อสร้างเนาะวันซิตี้เซ็นเตอร์นี่ครับแต่ก็เห็นหลายคนมาถ่ายทำมารีวิวนะครับเพิ่นว่ามองนี้สวยงามนะครับมาถึงแล้วครับพี่น้องด้านซ้ายมือนี่ครับวันซิตี้เซ็นเตอร์ครับโอ้โหด้านซ้ายมือจะเป็นต้นโพครับมาถึงแล้วครับนี่ครับด้านขวามือก็เป็นศาลครับศาลอยู่โดยต้นไทรครับสาธุนี่พี่น้องสวยงามมากครับป๊าดออกแบบได้งดงามมากครับด้านที่กัดเป็นทรงกลมๆอันนี้คืออะไรเนาะนี่ครับเป็นเลข0ครับขายเลข0ถ้าพี่น้อง FC ชาวกทมเข้ามารับชมก็บอกด้วยนะครับว่าอันนี้คืออะไรครับเนื่องจากว่าเบานัดก็ไม่รู้นะครับแต่รู้แต่ว่าสวยงามมากครับป้าพี่น้องมานะครับโอ้โหสวยงามมากครับขายเลข0ครับกามีอยู่3อันครับ
ึกนี้เห็นมาเป็นอาคารเพื่อเซาเนาะอาคารเช่าให้เปิดสำนักงานนะครับอือหือโอ้โหพี่น้องซับอีหลอครับด้านเพื่อนก็ตึกสูงป๊าดอือหือพี่ต้องเอ้ยมุมนี้สวยงามมากครับนี่ครับมุมเลขศูนย์นี่ครับอันนี้ก็เป็นทางขึ้นครับอันนี้ก็เป็นคล้ายน้ำตกเนาะนี่ครับไหลมาพี่ครับพี่น้องไหลลงพูดครับนี่ครับไหลลงมานี่โอ้โหสุดจะบรรยายอีกแล้วครับโอ้โหพี่น้อยสวยงามมากครับอันนี้ก็เป็นทางย่างขึ้นครับด้านนี้คืออะไรเนาะอ๋อด้านนี้หน้าจะเป็นทางออกครับพี่น้องเป็นทางออกครับปาร์ทวันซิตี้เซ็นเตอร์ครับอันนี้เบื้องแล้วก็น่าจะเป็นต้นใบขี้เหล็กครับพี่น้องต้นขี้เหล็กครับเบื้องแล้วก็น่าจะใช่เนาะแต่ถ้าบอกนัดบอกผิดก็ต้องขออภัยเด้อแต่เบื้องแล้วก็น่าจะใช่ต้นขี้เหล็กครับพี่น้องนะครับแล้วพุ่นกับมีเพิ่นมาเทสมแล้วก็มาถ่ายรูปเนาะผมว่ามุ่งนี้ต่อไปจะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยทั้งชาติต่างชาตินะครับเพิ่นก็จะหลั่งไหลมานะครับมาถ่ายรูปเนาะแต่ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะพี่น้องโอ้โหพี่น้อยสวยงามจริงครับพี่น้องนี่ครับอันนี้ก็เป็นน้ำครับน้ำเพิ่นก็ไหลลงพุ่นครับเพิ่นก็เอ็ดคล้ายน้ำตกเนาะเข้ามานี่แล้วเย็นครับโอ้โหสุดจะบรรยายครับพี่น้องเอ้ยซับอิหลีหรอครับก็ต้องขอเซิร์นนะครับขอเซิร์นเธอมาเทส้มนะครับขอเธอพาแฟนมานะครับจะมาต่อยค้ำก็ได้ครับมาซอมบิ้วนะครับซับอิหลีครับพี่น้องโอ้โหสุดจะบรรยายครับด้านนี้กับหน้าจะเป็นร้านกาแฟครับเป็นกาแฟอาราบิก้าครับพี่น้องเป็นร้านกาแฟครับอยากกินได้เนาะโอ้โหพี่น้องสูงมากครับด้านนี้เป็นทางด้านในครับวันซิตี้เซ็นเตอร์สวยงามมากหรูหรามากครับโอ้โหสวยมากเลยพี่น้องเอ๋ยไปนะครับด้านนี้เพิ่นเขียนมาซิกเก็ตการ์เด้นครับขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วเขาก็เห็นตึกสูงเนาะด้านพี่ก็เป็นกรุงศรีครับโอ้โหพี่น้องเพิ่นก็มากับแฟนครับเพิ่นมาถ่ายรูปครับอันนี้เป็นทางขึ้นชั้น2ครับทางที่จะขึ้นไปซิกเก็ตการ์เด้นครับป๊าด
อะไรกันเนี่ยบอบนัดไปอยู่ได้มาครับทำไมไม่รู้ว่ามีตรงนี้ครับขึ้นมามองนี้แล้วโอ้โหพี่น้องสวยงามมากครับโอ้โหปาดว้าวมุมนี้สวยงามมากครับพี่น้องทึกด้านหน้าพุ่งเกิดเป็นแบบโค้งๆเนาะสับเด้ครับทึกตรงกลางก็เป็นทรงปลายแหลมเนาะปลายแหลมพวกคอนโดพวกพิกพูนี่ก็โอ้ยเนาะพี่น้องสับอีหลีครับด้านข้างนี่เก็บเป็นเหล้ากันตกครับเป็นเหล้ากันตกพี่น้องนี่ครับเป็นกระจกครับเป็นเหล้ากันตกโอ้โหสวยงามมากครับด้านพุ่งก็เป็นชาวต่างชาติครับเป็นกันมาเลยเจส้มแล้วก็มาถ่ายรูปนะครับแล้วก็มานั่งกินกาแฟครับพี่น้องเอาเดี๋ยวมาแล้วก็ต้องย้ายกระโทนเนาะตอนนี้เพิ่งเกิดตกแต่งเนาะตกแต่งปูพวกต้นไม้ครับแล้วพุ่นเกิดเป็นก้งมองครับผมว่ามุ้งนี้ถ้าค้ำจะสวยงามมากครับเพราะเพิ่นก็จะเปิดไฟนะครับเดี๋ยวถ้าเพิ่นสร้างแล้วบ่อนั้นก็จะพร้อมมาถ่ายทำใหม่เด้อตอนนี้เพิ่นกำลังก่อสร้างเนาะนี่ครับโอ้ยเนาะสวยงามมากครับตอนนี้ช่างเพิ่งกำลังก่อสร้างครับโอ้โหสวยงามมากครับปาดสุจะบรรยายครับโอ้โหอันนี้ขอขึ้นไปได้ไหมครับบนครับขอบคุณครับโอ้โหสวยงามมากครับพี่น้องเลยนะครับบอกนัดไม่ได้อวยนะครับสวยจริงครับนี่พี่น้องมุมนี้สวยงามมากครับโอ้ยเนาะโอ้ยดีเจอนะครับนี่พี่น้องเมืองแห่งความสุขครับกรุงเทพมหานครครับเป็นนะครับสุดจะบรรยายอีกแล้วครับท่านคลิปนี้ผมดีเจอหลายครับผมก็ตั้งเจอมาเนาะเยอะมาส้มนะครับไม่เห็นแล้วกับพี่น้องเอ้ยขึ้นมานี่ร่มเย็นจอยเลยครับโอ้โหสดชื่นสดชื่น I love Bangkok ครับโอ้โหพี่น้องบ่าวรัฐตื่นเต้นครับบ่าวรัฐไม่ด้วยนะครับเอาเดี๋ยวพาไปอีกชั้นหนึ่งเนาะอันนี้เป็นชั้น2ครับพี่น้องสวยงามมากครับป๊าบนะครับเป็นก้อนหินสีดำครับการออกแบบนี้พี่น้องเอ้ยสุดยอดมากครับคนที่เขียนแบบนี้ครับมองนี้ก็เป็นลานสีดำครับพี่น้องป๊าดเป็นลานกว้างครับเป็นลานสีดำครับแล้วเฮาก็มายืนอยู่มองนี้ครับสามารถชมวิวได้ครับพี่น้องชมไปพูนครับนี่ครับมองนี้ก็เป็นจุดชมวิวครับโอ้โหอะไรกันเนี่ยครับเมืองไทยครับป๊าดที่โทโอ้โหตอนนี้บอกนะตื่นเต้นมากครับป๊าด
นี่พี่น้องซับอีหลีครับสวยงามมากครับด้านซ้ายด้านขวากับเป็นตึกสูงครับตึกสูงระฟ้าเลยครับโอ้ยเนาะดีเจอได้ครับผมก็ต้องขอเซอร์ด้วยพี่น้องท่าเพื่อวางนะครับก็ขอเซอร์เทมาเที่ยวส้มสักครั้งนะครับขอเพิ่มพาแฟนมากนะครับมาหาถ่ายรูปนะครับมาหากินกาแฟนะครับพี่น้องสวยงามจริงครับสุดจะบรรยายครับโอ้ยเนาะคลิปนี้ก็ต้องขอขอบเจอเด้อที่เข้ามาส้มนะครับถ้าพี่น้องชอบเจอชอบใจก็ขอฝากเด้อขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเจอกันคลิปหน้าด้วยพี่น้องสบายดีเด้อสวัสดีครับโอ้ยเนาะสับดีครับ